ปู่นะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะญาติโยมก็ไปเข้าฝันปู่เขาก็ไปเข้าฝันญาติโยมบอกว่ามีผู้ชายไปเข้าฝันเป็นงูเป็นพญานาคเป็นพญานาคสีทองไปเข้าฝันว่าต้นเป็นต้นคำชะโนดนะเขาจะมาอยู่ด้วยซึ่งตอนที่หลวงพี่เป็นเจ้าวาดใหม่ๆตอนอันนี้ในนิมิตนะอันนี้ก็จะฝันเองนะไม่เป็นแค่ความฝันนะว่ามาขออยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าอะไรเป็นอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยในนิมิตเท่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีขาวสีดำสีเขียวสีทองสีเงินเว้ยมาเต็มเป็นงูนะในความคิดเราตอนนั้นเท่าที่เราเห็นในนิมิตนะเป็นงูเลื้อยเข้ามาเต็มไปหมดเต็มได้ถุงศาลาวัดแล้วบอกเอ้ามายังไงกันเนี่ยเราก็ตกใจในนิมิตนะบอกจะมาขออาศัยพระอาจารย์อยู่ด้วยเราก็บอกว่าเอาเลยสะดวกตรงไหนเอาเลยอยู่แล้วก็ช่วยกันดูแลวัดวารามนะดูแลพระศาสนาไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามีต้นคำชะโนดอยู่แล้วซึ่งโตมาด้วยกันอย่างเรื่องโชคลาภเนี่ยเขาไปเข้าฝันญาติโยมไปเข้าฝันญาติโยมบางคนเขาก็ไปเสี่ยงโชคไปเสี่ยงอะไรกันทีนี้ว่าโดยสภาพแวดล้อมของวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าส่วนใหญ่นะเป็นพื้นที่ป่าส่วนใหญ่แล้วญาติโยมผ่านไปผ่านมาแทบจะไม่ค่อยมีใครรู้เลยแทบจะไม่ค่อยมีใครรู้ซึ่งญาติโยมแถบนี้เองก็ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเป็นต้นคำชะโนดแบบนี้เนี่ยและวางหนามใบเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแต่ซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่รู้ว่าใช่ต้นคำชะโนดหรือเปล่าใบจะมีงอนมีใบเนี่ยซึ่งเศรษฐุหาเขาบอกว่าเป็นต้นคำชะโนดนะอาจารย์อย่าไปโค่นนะอย่าไปตัดนะเนี่ยใบจะเป็นเหมือนพระอาทิตย์ทรงกลมนะไม่ได้เป็นใบเดียวนะเป็นหลายใบมันเป็นของเขาเองด้วยต่อกันอยู่ไม่ได้ต้องหาว่าปู่เขาไปบอกว่าจะไปหาปู่ให้ไปที่วัดเยื้องถ้าไปตั้งศาลให้ปู่หน่อยปู่แล้วปู่ไม่ชอบวุ่นวายบอกปู่อยู่วัดเยื้องบอกว่าก็จะมีการถางหญ้าออกถางป่าออกเป็นบางส่วนที่ต้นไม้มันตายนะก็เผลอก็บอกกับลูกศิษย์ท่านบอกว่าต้นนี้เดี๋ยวจะโค่นออกนะเดี๋ยวจะตัดออกนะเดี๋ยวจะโค่นออกนะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นคำชะโนดซึ่งมีลูกศิษย์บอกแล้วว่าต้นคำชะโนดแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นเพราะเรายังไม่เคยไปที่ป่าคำชะโนดเลยแล้วอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านก็ไปเข้าฝันเด็ก 3-4 คืนติดว่าท่านเจ้าอาวาสทำไมโตมาด้วยกันและทำไมจู่ๆจะมาเอาเราออกไปเข้าฝัน 3-4 คืนติดๆแล้วเด็กคนนั้นก็เลยต้องรีบมาบอกเขารีบมาบอกหลวงพี่ว่าอย่าไปเอาท่านออกนะท่านมาบอกอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ฝันคนเดียวด้วยนะฝันหลายคนโดยก่อนหน้านี้เราบอกกับลูกศิษย์ว่าอย่าค่อยดูนะเราพูดไปแล้วอีกวันสองวันนี้จะต้องมีเหตุในมีเหตุในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะต้องมีคนมาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องมีคนมาบอกว่าอย่าตัดนะอย่าทำอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่เกิน3วันมาจริงๆคนแถวนี้แต่ว่าใช่จะไปทำที่ไหนต้องให้หลวงพี่ไปอันนี้พระชี้ไม่ได้ให้โยมชี้นี่ตรงนี้เดี๋ยวเมื่อว่าเห็นกันจากต่างนานานะเห็นเป็นอะไร75มั้ง33มั้ง32นี่เพิ่งรอบเจ็ดห้าเดียวนะแล้วก็มาล้างให้มันแปลกมากตอนเป็นข้าวปลาจริงๆเลยเนี่ยเล็กจะถ่ายรูปเป็นข้าวเนี่ยตีกันไปต่างๆนานาแล้วแต่โชคนะแล้วแต่บุญเพราะว่าท่านเหมือนท่านมาให้โชคมาให้ลาภก็ญาติโยมก็นะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลผมมาทำตรงทำสารให้ท่านทีนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นต้นคำชะโนดแล้วก็รู้แล้วว่าเป็นต้นคำชะโนดมีญาติโยมหลายท่านมาบอกว่าเป็นต้นคำชะโนดนะอาจารย์นำมาปลูกเหรอโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนี่งอนเหมือนพญานาคเลยตามต้นยอดข้างบนนะ
แต่ว่าลูกศิษย์ญาติโยมที่มันก็แปลกมากเลยแล้วเป็นทุกต้นเป็นพระเหมือนคล้ายๆพระนะนั่งแล้วก็ดูหนามดูอะไรดูใบผู้ใหญ่มาถ่ายรูปมาล้างมาอะไรเนี่ยก็จะได้โชคได้ลาบกันไปแต่ว่าจะไม่ค่อยได้บอกใครเลขสวยพัดดีสวยมากกับใบชอบมากสวยใบก็สวยมากเป็นวงกดนะพี่32 30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 มีหมดเลยเนี่ยมีสวนมะกรูดมะกรูดน้องมะนาวกล้วยทุกอย่างไอ้กิ๊บแบ๊ดบ้านๆเลยนะเนี่ย